ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่เกิ้ลให้โอวาทกับน้องๆนิดนึงเราครับเชิญครับโอเคครับวันนี้เราเปิดตัวคิกออฟคอนเวนชั่นใหม่นะครับอีกสักไม่เกินชั่วโมงคงจะพอรู้แล้วล่ะว่าจะไปที่ไหนกันนะครับขออุบไว้ก่อนแต่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นของคอนเวนชั่นนะครับเดี๋ยวรออีกนิดเดียวเขาจะประกาศแล้วว่ามีแคมเปญอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทันทีที่ประกาศนะครับอย่าลืมลงมือทำพอทอทอทำทันทีแล้วเริ่มต้นให้ดีกำลังใจมันจะมาแล้วจากนั้นไปอะไรต่ออะไรที่มันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับเริ่มเดือนนี้ให้ดีขอโชคดีทุกคนนะครับผมได้ฟังพี่เกิ้ลพูดเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นเลยครับขออนุญาตติดไปด้วยสักคนหนึ่งนะครับพี่เกิ้ลครับแน่นอนครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่เกิ้ลครับดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านซีอีโอครับสวัสดีครับก็อีกไม่กี่ใจนะครับก็จะได้ทราบว่าปี2024เราจะไปที่ไหนกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะปีนี้ผมยังไม่ได้ตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ว่าคนที่ติดปารีสน่าจะทะลุ 2,000 โอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าผมตั้งหมายมั่นตั้งใจเลยนะครับว่าจะให้พวกเราไปที่แห่งใหม่นี้นะครับปี2024อย่างน้อย 3,000 คน 3,000 คนนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังคำเฉลยกันนะครับว่าไปที่ไหนกันอีกใจเดียวครับครับขอบพระคุณโอ้โหคิดถึงจังเลยคุณนี่คุยอะไรกับเพื่อนๆน้องๆหน่อยสิครับสวัสดีค่ะสมาชิก MDRT นี่วันนี้ใส่เสื้อประธานมาเลยนะสบายดีค่ะสุดยอดมากสุขภาพแข็งแรงผลงานดีจิตใจสบาย work life balance แล้ว work life balance คือคนนี้เลยครับตัวต้นฉบับเลยนะแล้วก็เรามีอิสรภาพการเงินละสบายชีวิตก็แฮปปี้น้องๆคิดถึงทุกคนนะครับใช่เช่นกันเช่นกันขอบคุณมากค่ะมีความสุขครับผมขอบคุณครับมีความสุขได้พื้นฐานมันต้องครบถ้วนเนาะใช่มันต้องมี work hard ก่อนแล้วก็ถึงจะ work life balance ครบถ้วนใช่ครับใช่ครับครบถ้วนวันนี้เพิ่งไปปฏิบัติธรรมให้ชิดกลับมาจากโควิด9โอ้โหดีจังเลยนี่ไปปฏิบัติ100กว่าชั่วโมงอ่ะดีดีดีแล้วรู้ไม่ได้อะไรได้จิตวิญญาณก็ได้สุขภาพดีกลับมาเลยครับไอ้โรคประจำตัวอะไรโรคไปไม่รู้เราไม่ได้มีนะแต่ถ้าปวดท้องไม่หายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าหมดแล้วหมดซึ่งเขาเรียกว่าตอนที่เหมือนที่บอกว่าหลวงปู่มั่นท่านนั่งอยู่เขาบอกว่าโรคทุกอย่างก็อันตรธานหายไปเลยนะหายไปหมดเป็นเรื่องจริงแล้วไอ้คำพูดที่ว่าเราเป็นหมอตัวเองอ่ะนี่คือสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านนะวันนี้เรียกวันนี้ก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านวันละ1-2ชั่วโมงดีครับดีครับช่วยได้เยอะมากเขาบอกว่าอยู่100ปีไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องป่วยอ่ะครับผมขอบคุณครับนี่ next step next step จ้ะขอบคุณครับผมเป็นลูกหลานเฮียลูกหลานยินซีเฮียครับขออนุญาตสัมภาษณ์เฮียหน่อยครับว่าเฮียมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จที่เฮียได้มาถึงวันนี้และอยากให้น้องๆได้ทำตามครับก็แค่เชื่อใจบริษัทและมีความตั้งใจจริงทำทุกอย่างตามนโยบายของบริษัท บริษัทว่า FAD ก็สร้าง FA บริษัทว่า MDRTD ก็สร้าง MDRT ทำตามนโยบายบริษัททุกอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เพราะหนทางนั้นคือหนทางที่บริษัทสร้างไว้ให้กับเราอยู่แล้วขอบพระคุณมากครับเพียครับขอบพระคุณครับนี่นะครับก็สัมภาษณ์เพียชูรักต้นนามของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่ท่านนายกได้รับเลือกมาสมควรจะได้รับเลือกมานานแล้วนะครับได้รับเลือกแน่นอนเพราะลงแข่งคนเดียวเอาล่ะครับมีอะไรจะฝากถึงน้องๆเดี๋ยวเราจะได้บอกน้องๆของเราก็ยังไงก็มาเป็นสมาชิกสมาคมนะคะช่วยกันสร้างอุตสาหกรรมค่ะขอบคุณมากนะครับพี่เล็กของน้องๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะว่าวันนี้ AA เราเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมประกันชีวิตครับใช่ครับเพราะว่าเราช่วยคนได้เยอะมากแล้วเราจะช่วยอีกใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับถ้าคนมีความมั่นคงมีความปลอดภัยชีวิตเขาดีไหมดีแน่นอนคนที่ช่วยเขาแบบนั้นคือพวกเราใช่หรือเปล่าใช่แล้วเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเขาไม่สบายมีเราอยู่เคียงข้างเขารู้สึกไงเขารู้สึกดีครับเขาอุ่นแล้วเวลาเขาอายุมากขึ้นเขาแก่ตัวลงมีคนเอาเงินก้อนใหญ่ไปให้เขาเขารู้สึกไงโอ้โหปลื้มใจนี่ครับประทับใจนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากำลังทำนะและจะทำต่อไปใช่ไหมใช่ใช่ครับและที่สำคัญคือให้อีสานเราเติบโตเติบโตเป็นที่หนึ่งเลยเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยคนเก่งของเราทั้งนั้นเลยนะครับเออให้อะไรกับเพื่อนๆสักนิดเลยครับว่างานวันนี้ดีมากเลยงานวันนี้สุดยอดมากครับวันนี้เป็นการเปิดสยามไอคอนสยาม
แอนนอลโปรโมชั่นตัวใหม่เปิดตัวและเชื่อว่าวันนี้จะเปิดตัวชนิดว่าพวกเราประทับใจทุกคนโอ้โหแน่นอนแนวโน้มเนี่ยคือปีนี้จะเป็นแนวยุโรปแนวยุโรปเป็นปีที่ทำงานกันเต็มที่และขนาดแต่มาแรกนี่นะบวกโอ้โหบวกบวกแต่มาที่สองเนี่ยเขาบวกแล้วสถานที่เที่ยวต้องดีกว่าเดิมถูกต้องพี่สุนันท์ครับที่นี่วันนี้เรามาเนี่ยเพื่อมา kick off annual convention นะเชื่อว่าพวกน้องๆทุกคนทำได้นะวันนี้เราต้องสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองนะครับเพราะว่าบริษัทเอเราเนี่ยจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกเราแล้วแล้วผมขอเกาะพี่สุนันท์ไปด้วยคนหนึ่งได้ไหมได้เลยได้เลยแล้วพาน้องเข้าไปด้วยนี่วันนี้